ีงานทุกวันนะมีนักบวชมาถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นประจำแต่ว่าช่วงเดือนเมษายนเนี่ยวัดสังฆทานแห่งนี้ก็ให้ความสำคัญว่าอดีตนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้มาสร้างวัดร้างแห่งนี้ยกวัดร้างแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์นะแล้วก็ทำให้เกิดมีญาติโยมมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมนะพวกเราก็ได้มีจัดงานมุทิตาจิตสักการะนะคือแสดงความดีใจอนุโมทนากับหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ทำให้เกิดวัดสังฆทานแห่งนี้ขึ้นมานะวันที่1ถึงวันที่7เนี่ยเดือนเมษาก็จัดงานมุทิตาสักการะคือพอยินดีว่า หลวงพ่อสนองมาสร้างวัดแห่งนี้แล้วทุกคนก็มาที่นี่ก็มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมนะมาแล้วก็ทุกคนก็ได้รับผลจากการปฏิบัตินะเดินจงกรมเป็นนั่งสมาธิเป็นสวดมนต์เป็นมีสติมีปัญญานะเข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมมีที่พึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วที่สำคัญนะพวกเราก็ไม่ประมาทนะก็มาแล้วก็เกิดมาแล้วมีแต่การประพฤติปฏิบัติเป็นประจำทุกวันที่แห่งนี้นะตั้งแต่หลวงพ่อสนองกตปุญโญมาเนี่ยท่านก็เพียรพยายามสร้างมาจนถึงท่านจากไปแล้วนะท่านก่อนจากไปท่านก็ได้มีการดำริคิดล่วงหน้าว่าเปลี่ยนจากงานมุทิตาขอเป็นงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาคำว่าบูชาก็คือการที่เราน้อมเอากายวาจาใจปฏิบูชาก็ส่วนหนึ่งการที่ญาติโยมได้นำอาหารขาวหวานมาเปิดโรงทานเป็นวัตถุทานส่วนหนึ่งการที่พวกเราได้มาถวายทายทานนะช่วยงานต่างๆก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดงานบุญขึ้นมามากมายในช่วงที่หลวงพ่อสนองจากไปแล้วก็มีการบูชาครูบุรพาจารย์ท่านเตรียมงานไว้ว่าท่านก็อยู่ไม่ถึง100ปีแน่ท่านก็ให้พวกเราเตรียมตัวเตรียมใจว่าเปลี่ยนจากงานมุทิตาสักการะเป็นงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาคำว่าบูชาก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยอมิตรสิ่งของต่อมาคำว่าบุรพาจารย์แปลว่าอาตมาเทศไปแล้วนะช่วงวันที่2เนี่ยภาคบ่ายบุรพาจารย์แปลว่าคนที่เป็นครูต้นๆคนแรกนะตั้งแต่อยู่ในท้องคนที่มีความอดทนนะคนที่มีความเสียสละคนที่มีเมตตาคนที่มีความห่วงใยนะครูคนแรกก็คือแม่เนี่ยแม่ที่เห็นรู้ว่าลูกอยู่ในท้องเนี่ยก็เป็นครูคนแรกแล้วนะก็จะพูดดีคิดดีทำดีจะห่วงลูกในท้องตลอดนะเคยเที่ยวเคยกินเคยเล่นเคยทำอะไรไม่ดีก็ไม่กล้าทำกลัวลูกในท้องจะลำบากนะก็สำรวมระวังอยากถือศีลอยากปฏิบัติธรรมอยากสวดมนต์อยากให้มีบุญรักษาลูกที่อยู่ในท้องพอคลอดมาแล้วนะก็คนเนี้ยคนที่เป็นแม่เนี่ยก็มาสอนอีกนะเวลาร้องไห้ก็มาคอยดูแลปกป้องให้อดทนนะเวลาหิวเวลาอะไรก็หามาให้ด้วยความหมั่นเพียรความพยายามสอนโดยไม่ได้พูดนะสอนโดยการกระทำบุรพาจารย์คือสิ่งนี้คืออาจารย์คนแรกเลยนะสอนตั้งแต่เรายังพูดไม่เป็นท่านก็ทำให้ดูนะพอเราพูดเป็นท่านก็สอนให้พูดคำแรกที่เราพูดได้ก็คือแม่นะครูก็ดีใจวันนี้สั่งสอนแล้วก็ได้ผลนะคำที่พวกเราพูดเป็นคำว่าแม่เนี่ยครูก็ดีใจนะบุรพาจารย์บิดามารดาเนี่ยจะดีใจว่าลูกเราเนี่ยมีบุญนะได้
ช้วาจาที่ทำให้แม่ดีใจนะกล่าวคำว่าแม่นะแล้วก็สอนจนเราเข้าโรงเรียนนะให้เราอดทนให้เราขยันให้เราตั้งใจเรียนนะพอเราโตขึ้นมาอีกก็ห่วงหาอีกกลัวเราจะมีคู่มีครองมีสามีมีภรรยานะก็คอยบอกคอยสอนว่าต้องซื่อสัตย์ต้องอดทนนะต้องมีน้ำใจต้องเข้มแข็งก็สอนไปนะจนที่สุดแล้วเนี่ยพวกเราก็มาถึงวันนี้นะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็รู้ว่าท่านเองก็อยู่ไม่ถึง100 ปีแน่แต่ว่าพวกเราก็ต้องอยู่นะเพราะว่าบุรพาจารย์บิดามารดาเนี่ยจะอยู่กับเราตลอดไปเลือดเนื้อชีวิตของเราเนี่ยเป็นของท่านที่พ่อแม่ให้มาฉะนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านถือฝากงานนี้ไว้ว่าขอให้เปลี่ยนจากมุทิตาสการะเป็นงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาให้พวกเราระลึกถึงพ่อแม่แล้วก็แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดานะเท่ากับเป็นการปฏิบูชาที่หลวงพ่อสนองเพียรพยายามสร้างวัดนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เรามีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาเนี่ยว่าที่หลวงพ่อสอนอะไรก็สอนเพื่ออะไรแล้วได้อะไรนะก็สอนให้เรามีสติมีปัญญาเห็นว่าสิ่งที่เราได้จากหลวงพ่อสนองก็คือเราได้ความกตัญญูกตเวทิตานะต่อผู้มีพระคุณนะคือบุรพาจารย์บิดามารดานี่เองอันนี้คือน้ำใจที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญก่อนจากไปนั่นก็เห็นว่าเนี่ยสิ่งที่ควรจะเหลือไว้ให้สังฆทานต่อไปท่านจากไปแล้วความดีนี้ก็ยังอยู่ก่อนที่ท่านจะสร้างวัดนี้ได้นะวัดนี้เป็นวัดร้างนะเป็นวัดร้างแล้วท่านมาเนี่ยท่านก็ว่าที่เนี่ยสร้างวัดยากท่านพูดเองนะหลวงพ่อสนองพูดว่าที่เนี่ยสร้างวัดยากเพราะเนี่ยเป็นเมืองคนเมืองเป็นคนที่มีสติมีปัญญานะก็ต้องเอาธรรมะมาเผยแผ่ท่านก็จะต้องไปสร้างบารมีอีกนะที่ชุมพรนะไปสร้างบารมีไปอยู่ถ้ำกระป๋อนะแล้วก็ตัดสินใจมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งพอมาที่เนี่ยก็ยังเป็นวัดร้างอยู่นะท่านจะมาอยู่ไม่ได้นะตอนที่ท่านมาอยู่องค์เดียวมาอยู่ครั้งแรกมาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเป็นวัดร้างก็ต้องมีวัดอยู่วัดที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านให้พระก็ดีโยมก็ดีที่อยู่วัดสังฆทานต้องระลึกถึงผู้มีพระคุณนะคือหลวงปู่ขันวัดอมฤตหลวงปู่ขันวัดอมฤตเนี่ยเป็นพระที่มีเมตตาเป็นพระที่มีคุณธรรมนะท่านเห็นหลวงพ่อสนองมาองค์เดียวนะก็ตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดร้างแห่งนี้ท่านก็เมตตาว่าไม่เป็นไรนะมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะหลวงปู่ขันก็เป็นพระที่มีเมตตาว่าไม่เป็นไรมาอยู่กับผมนี่นะผมจะก็จะรองรับให้ก็จึงเป็นเหตุให้วัดสังฆทานเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าตอนมาน่ะต้องมีหลวงปู่ขันนะวัดอมฤตจนหลวงปู่ขันน่ะอายุ100 กว่าปีแล้วก็มรณภาพก็เก็บร่างไว้ช่วงประชุมเพลิงแล้วก็เผาหลวงปู่ขันเนี่ยหลวงพ่อสนองก็ได้ประกาศให้พระให้โยมทราบว่าใครที่อยู่วัดสังฆทานใครที่มาปฏิบัติวัดสังฆทานเนี่ยต้องรู้จักวัดอมฤตหลวงปู่ขันผู้ซึ่งมีเมตตาตอนที่ท่านลำบากหลวงพ่อสนองลำบากเนี่ยหลวงปู่ขันท่านเมตตารองรับแล้วก็ช่วยให้หลวงพ่อสนองเนี่ยมีความพออยู่ได้สะดวกสบายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งงานบูชาครูบุรพาจารย์ต้องนึกถึงย้อนไปว่าวัดสังฆทานเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่ามีหลวงปู่ขันอีกองค์หนึ่งซึ่งมีน้ำใจนะให้หลวงพ่อสนองเนี่ยอบอุ่นใจแล้วหลวงพ่อสนองก็เคยกล่าวว่า
ที่ผมสร้างวัดสังฆทานได้เนี่ยถ้าไม่มีหลวงปู่สังวาลเขมโกเป็นอาจารย์อีกทีหนึ่งก็ไม่มีอาจารย์สนองนะวัดสังฆทานก็เกิดไม่ได้แต่นั้นวัดสังฆทานจะเกิดขึ้นได้เนี่ยระลึกให้ดีว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นพระที่ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ตลอดเวลานะนึกถึงหลวงปู่ขันนึกถึงหลวงปู่สังวาลนึกถึงผู้มีพระคุณจนกระทั่งทุกวันนี้พอถึงเดือนเมษาเนี่ยหลวงพ่อสนองก็ให้ทำบุญตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ให้ทำบุญนะว่าผมเนี่ยมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยเราเลือกถึงเจ้าอาวาสทุกองค์อดีตที่ผ่านมาเนี่ยกี่องค์ก็ไม่ทราบแต่ว่าเราเลือกถึงพระคุณนะเราเลือกถึงญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาซึ่งเคยอดีตเนี่ยเคยมาอยู่มาปฏิบัติวัดสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อหนองว่าขอทำบุญถวายเป็นมหาสังฆทาน108ให้กับอดีตเจ้าอาวาสอดีตอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมที่มาเคยอยู่วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองท่านระลึกถึงว่าผู้มีพระคุณเนี่ยต่อให้เรายังไม่ได้เห็นแต่ก็นึกได้นะก็ไม่ลืมก็ทำบุญทุกปีนะถวายสังฆทาน108ที่บนโบสถ์แก้วนะและท่านก็เป็นประธานนิมนต์พระที่อยู่สาขาก็ดีนิมนต์พระที่อยู่วัดสังฆทานก็ดีมาร่วมจิตร่วมใจสามัคคีกันมาทำบุญใหญ่ให้กับอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอดีตญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเคยอยู่วัดสังฆทานอันนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อสนองคิดแล้วก็ทำแล้วก็เป็นแบบให้พวกเราเนี่ยได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมว่าพอถึงช่วงเดือนเมษาเนี่ยวัดสังฆทานก็จะจัดงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาช่วงวันที่6ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองใช่ไหมโยมก็จะได้เห็นช่วงที่ตอนเที่ยงหลวงพ่อบุญลือได้แสดงธรรมแล้วเนี่ยญาติโยมได้สักการะดอกไม้มาบูชาบูรพาจารย์บิดามารดาเนี่ยหลวงพ่อสนองจากไปแล้วแต่ญาติโยมที่มาน้อมถวายดอกไม้เนี่ยบูชาครูหลวงพ่อสนองเนี่ยจำนวนมากมายที่ว่ามากเนี่ยน้อยกว่าอดีตเกือบ10เท่านะตอนหลวงพ่อสนองมีชีวิตอยู่เนี่ยลานธรรมขนาดเนี่ยไม่พอนะมากกว่าล้นออกไปถึงนู่นนะที่โรงทานวันนั้นอาตมามานั่งตอนหลวงพ่อมีชีวิตอยู่มานั่งดูนะถวายพุ่มดอกไม้สักการะมุทิตาหลวงพ่อสนองเนี่ยเกือบ3 ชั่วโมงนี่ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคนหลั่งไหลมาเนี่ยมาถวายสักการะท่านก็ดีใจว่าเนี่ยที่หลวงพ่อได้สร้างวัดล้างยกให้เป็นวัดมีพระสงฆ์แล้วก็มีญาติโยมมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้เกิดมีข้อวัดข้อปฏิบัติว่าเราเกิดมาในชีวิตเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเกิดมาต้องทำอะไรเกิดมาแล้วเราจะได้อะไรนะแต่นั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงว่าที่แห่งนี้เป็นที่เจริญนะว่าจะต่อไปเนี่ยท่านจะต้องสร้างให้มีพระแล้วก็มีนักบวชแล้วก็มีการปฏิบัตินะทุกวันนี้ก็เป็นจริงนะตอนสมัยหลวงปู่พุทธานะท่านมาจำพรรษาจำกับหลวงพ่อสนองเนี่ยหลวงปู่พุทธาท่านก็สมัยนั้นยังเป็นวัดที่ไม่มีญาติโยมมีแต่สวนหลวงพ่อสนองท่านก็เล่าเองว่าท่านก็พยากรณ์เองนะหลวงปู่พุทธาเห็นว่าคนเยอะแยะไปหมดเลยมีพระมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเห็นล่วงหน้าเลยนะชี้บอกว่าเนี่ยมีโยมมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมมีพระมาจำพรรษามากมายหลวงพ่อสนองยังสงสัยว่ามีที่ไหนหลวงปู่พุทธาก็พูดไปก็ชี้ไปว่าเนี่ยเห็นโยมเห็นพระมาถือศีลปฏิบัติธรรมวัดแห่งเนี้ยมากมายก็เป็นจริงนะหลวงปู่พุทธาท่านพยากรณ์ไว้ก็เป็นจริงวัดแห่งนี้ก็เ
จึงเป็นเหตุให้มีพระมาแสดงธรรมช่วงที่มุทิตาสักการะตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยหลวงปู่ต่างๆมาแสดงธรรมณสถานที่แห่งนี้มากมายนะหลวงปู่เหรียญหลวงปู่คำพองหลวงพ่อพุทธหลวงปู่พุทธดานะครูบาอาจารย์มามากมายแม้แต่หลวงปู่ท่อนหลวงปู่ท่อนเนี่ยพวกเราก็ขอแสดงความอาลัยอย่างยิ่งท่านก็ละสังขารไปวันนี้เลยนะท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่วัดสังฆทานเนี่ยให้ความเคารพเพราะท่านก็มีเมตตาได้มาแสดงธรรมณสถานที่แห่งเนี้ยเป็นประจำทุกปีตอนหลวงพ่อสนองกตปัญโยมีชีวิตอยู่นะท่านก็มีเมตตาให้พวกเรามีปิติในธรรมนะท่านแสดงธรรมทุกครั้งทำให้ญาติโยมมีศรัทธามีความตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติมั่นใจในหลวงปู่นะก็เช่นกันนะคนเราอยู่ได้ไม่ถึง100ปีเกิน100ปีก็ไม่เท่าไหร่หลวงปู่ขันก็จากไปหลวงปู่สังวานก็จากไปหลวงพ่อสนองก็จากไปครูบาอาจารย์ก็จากไปก็เหลือพวกเรานี่แหละนะพวกเราก็ต้องไม่ประมาทนะหมั่นประพฤติปฏิบัติสร้างคุณงามความดีในงานบูชาครูบุรพาจารย์ให้เรามั่นใจว่าร่างกายเราของไม่เที่ยงนะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่าความดีที่เราทำนะความดีที่เราทำความดีที่เราสร้างคือบุญคือบารมีเนี่ยจะเป็นของที่อยู่คงทนนะจะเป็นของที่อยู่คงทนฉะนั้นพวกเราก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทนะมาอยู่รวมกันแล้วนะให้เรายึดหลักธรรมหลักธรรมในวันนี้ก็อยากจะให้พวกเราเป็นหลักธรรมยึดเหนี่ยวทางจิตใจสามารถอยู่รวมกันแล้วเป็นเครื่องผูกมัดสามัคคีปองดองกันนะคือสังคหวัตถุ4ก็มีด้วยการ4ประการอย่างแรกคือการให้ทานการให้ทานหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลท่านก็สอนให้เราเนี่ยว่าผู้ให้เป็นคนรวยผู้ให้เป็นผู้ได้ลองนึกดูว่าวัดสังฆทานแห่งนี้มีโรงทานไม่เคยขาดเลยนะคนมาทำบุญทุกวันทุกวันนะทุกวันสามโมงเช้าก็จะมีโรงทานพระก็จะมาพิจารณาอาหารต่อจากพระแล้วก็เป็นนักบวชนะนักบวชมาแล้วมาอีกจำนวนเท่าไหร่โรงทานที่วัดสังฆทานนั้นก็มีตลอดช่วงจัดงานนะก็จะมีเจ้าภาพต่างๆไปเปิดโรงทานเปิดโรงทานมากมายแล้วเกิดมาแล้วก็ทุกคนคนให้ก็ดีใจคนรับก็ดีใจตอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญมีชีวิตอยู่นะท่านคำว่าลงทานเนี่ยท่านเปิดไม่อั้นเลยนะสมัยที่เกิดสึนามิสึนามิที่ภาคใต้ท่านก็ให้พระให้โยมให้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกที่ท่านเมตตาเนี่ยไปเปิดลงทานตั้งไว้เนี่ยจนสึนามิเสร็จงานแล้วลงทานเป็นเจ้าสุดท้ายซึ่งเห็นว่างานลุล่วงแล้วก็จึงถอนกลับไม่เคยหวั่นไหวในการให้ทานกับผู้ซึ่งได้ความยากลำบากแต่นั้นวัดสังฆทานแห่งเนี้ยหลวงพ่อสนองไปอยู่ที่ไหนตอนท่านมีชีวิตอยู่นะไปอยู่ที่ไหนพอเอ่ยชื่อวัดสังฆทานปุ๊บคนก็จะเห็นว่าโอ้ยวัดสังฆทานเนี่ยมีแต่ญาติโยมมาให้แล้วทุกคนก็ให้วัดสังฆทานไปอยู่ที่ไหนบอกเถอะวัดสังฆทานเนี่ยอ๋ออาจารย์สนองหลวงพ่อสนองมีโรงทานเยอะโรงทานให้มีชื่อเสียงให้จนมีชื่อเสียงนะให้คนจนรู้จักว่าวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองท่านเมตตามีแต่จะให้อย่างเดียวตอนเกิดพายุนากีที่ประเทศพม่าหลวงพ่อสนองไปเองเลยนะเอาข้าวสาร10ตันนะนำเอาข้าวสารอย่างดีด้วยนะไม่เอาข้าวสารที่ไม่ดีมาเอาอย่างดีมา10ตันทางกองทัพบกต้องเอารถมารับแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อขึ้นเครื่องบินไปด้วยรถเครื่องบินทหารนั่นแหละแล้วท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเราดีใจที่พวกเราเก่งในการให้ทานบอกให้ทานกี่ครั้งเนี่ยสำเร็จหมดนะจะภายในประเทศต่างประเทศหรือแม้แต่สึนามิที่ญี่ปุ่นนะหลวงพ่อสนองว่าท่านก็ไม่ได้เอ่ยนามนะท่านให้เราไปเองบอกตีเดี๋ยวไปแทนผมหน่อย
ไปสถานทูตญี่ปุ่นไปช่วยหน่อยในนามว่าสังฆทานว่าเนี่ยขอร่วมทำบุญเกิดภัยพิบัติสึนามิก็บริจาค2 ล้านบาทเป็นเช็คนะท่านมีกิจติดธุระไปไม่ได้ก็ให้อาตมาไปท่านทำเนี่ยทำทุกอย่างเกี่ยวกับการให้ทุนให้การศึกษาหรือแม้แต่สัมมเนนภาคฤดูร้อนเนี่ยท่านเห็นความสำคัญมากเลยนะท่านอยากให้ทุกคนเนี่ยมีศีลมีธรรมให้พ่อแม่มีศีลมีธรรมให้กุลบุตรกุลธิดามีศีลมีธรรมท่านอยากจะให้ตอนท่านอยู่ท่านพาไปนู่นเชียงใหม่บ้างอุบลบ้างเขาใหญ่บ้างไปสถานที่แต่ละที่เนี่ยท่านก็รองรับแล้วก็จัดที่ไว้ให้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ท่านก็วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองเป็นประธานก็สำรองให้หมดมาแล้วทุกคนก็ลูกหลานเป็นสามเณรก็มีความสุขนะมีศีลมีธรรมพ่อแม่เห็นสามเณรมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขฉะนั้นการให้เนี่ยตัวเองคนให้มีความสุขคนรับก็มีความสุขผูกใจกันได้นี่คือการให้สิ่งของถ้าให้ไม่ใช่สิ่งของให้อภัยทานของพ่อนี่ไม่ค่อยโกรธใครเท่าไหร่นะท่านโกรธข้างพวกท่านก็คงจะไม่โกรธนะท่านมีแต่ให้อย่างเดียวนะใครทำอะไรพูดอะไรท่านก็ถือว่าท่านเป็นพระนะท่านก็สอนให้เมตตาสอนให้อภัยสอนให้ไม่โกรธโดยเฉพาะหลวงปู่สังวาลเขมโกเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจความโลภโกรธหลงก็คงอยู่ไม่ได้นะท่านก็สอนให้ชนะความโกรธนะใครด่าใครว่าก็ทนนะใครดีไม่ดีท่านก็เมตตาก็มีแต่ให้อย่างเดียวนี่คือสังขวัตถุ4ข้อที่1นะคือทานังการให้ข้อที่2คือปิยวาจาสมัยนี้คนเราเนี่ยใช้วาจาไม่ค่อยดีกันนะวาจาเช่นคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทาให้ร้ายใช้วาจาที่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นหอกเป็นดาบนะฟังแล้วก็เจ็บปวดฟังแล้วก็สะเทือนใจใช้วาจาเป็นอาวุธทิ่มแทงกันทำร้ายกันแต่ว่าสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านแสดงธรรมคนไม่เคยเห็นหน้าได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยชอบนะท่านเป็นพระที่แสดงธรรมได้ไพเราะนะแล้วก็แสดงธรรมได้จับจิตจับใจหลวงพ่อสนองแสดงธรรมเนี่ยชาวบ้านฟังก็รู้เรื่องคนมีการศึกษาฟังก็เข้าใจคนประพฤติปฏิบัติฟังหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็สงบเพราะหลวงพ่อสนองแสดงธรรมเนี่ยด้วยวาจาที่เรียกว่าปิยวาจานะพูดคำจริงพูดคำที่มีประโยชน์พูดคำที่ประกอบด้วยเมตตาสิ่งเนี้ยเราเอาไปใช้นะทุกวันนี้เราต้องเอาไปใช้ว่าพ่อแม่ให้ร่างกายเรามาเนี่ยให้ปากมาเนี่ยเราต้องใช้ปากปากเป็นเอกเลขเป็นโทเราอาจจะมีความรู้น้อยฐานะไม่ค่อยดีหน้าตาอาจจะปานกลางแต่ขอให้ปากเป็นเอกก็แล้วกันนะให้ปากเป็นเอกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดคำไหนเป็นคำจริงหมดนึกพระองค์ตัดคำไหนเป็นคำที่มีประโยชน์ท่านตัดคำไหนเป็นคำที่ประกอบด้วยเมตตาฉะนั้นวาจาของเราที่เรารับศีลไปเมื่อสักครู่เนี่ยมุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการไม่พูดคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดเนี่ยรักษาให้ดีนะรักษาให้ดีเพราะว่าสิ่งนี้แหละเป็นการปฏิบัติธรรมสิ่งนี้แหละคือการงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดานะถ้าเรานึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพ่อแม่เวลาคุยกับลูกสอนลูกเนี่ยท่านสอนให้เราพูดดีนะสอนให้เราพูดเพราะเจอผู้ใหญ่ก็ให้เรายกมือไหว้นะผู้ใหญ่ให้ของก็ยกมือไหว้แล้วต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะพ่อแม่จะสอนดีนะแต่สิ่งที่เราได้มาจากพ่อแม่น่ะเราไม่จำนะเราก็ไปจำสิ่งที่ไม่ดีมาแต่ว่ามาวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ย
ท่านก็สอนธรรมะทุกวันทุกวันนะช่วง3โมงเช้าก็เปิดธรรมะ3โมงเย็นก็เปิดธรรมะทุกวันทุกวันไม่เคยขาดจะได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยท่านจะไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำนินทาไม่คำให้ร้ายใครท่านจะพูดให้เรามีสติมีปัญญาฉะนั้นเราก็ต้องนำหลักศีลธรรมมาปฏิบัตินะวาจาที่เป็นหอกเป็นด่าเป็นเฟินเป็นไฟนะวาจาที่ทำร้ายคนอื่นสอดเสียดเนี่ยเราก็ไม่กล่าวนะแล้วก็รักษาไว้นะการจะรักษาวาจาไม่ให้กล่าวออกไปได้นะต้องมีศีลแล้วต้องมีธรรมมีธรรมก็คือต้องมีสตินะมีสติเช่นตาเห็นรูปต้องมีสติว่าใจคิดนึกอะไรหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจต้องมีสติรู้ว่าใจเรานึกอะไรเกิดอารมณ์อะไรหรือแม้แต่ใจคิดนึกเราก็ต้องมีสติรู้ว่าใจคิดนึกอะไรหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้เกือบ40ปีขึ้นมานะรวม50ปีนะก็สอนให้เรามีสตินะว่ากินมีสตินั่งมีสติยืนมีสติเดินมีสติจะพูดก็ให้มีสตินะปิยวาจาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมาฝึกนะมาฝึกมายืนมีสตินั่งมีสติเดินมีสติให้เรามีสติเนี่ยรู้ทันอารมณ์ถ้าเรารู้มีสติรู้ทันอารมณ์แล้วนะตาเห็นรูปเนี่ยใจคิดนึกอะไรก็รู้ทันนะก็จะหยุดไว้ก่อนหยุดไว้แล้วก็เอาปากไว้ที่ใจไม่เอาใจไว้ที่ปากนะถ้าเราปากไว้ที่ใจเราก็สามารถรู้ว่าใจคิดอะไรแล้วก็หยุดไว้ก่อนครั้งหนึ่งหลวงพ่อสนองเคยพาอาตมาไปประเทศเยอรมันครั้งนั้นท่านก็ไปเผยแผ่ตอนนั้นวัดเยอรมันยังไม่เกิดนะท่านพาไปเนี่ยท่านพาไปแปะไปเข้าคอร์สประเทศเยอรมันติดกับประเทศฮอลแลนด์นะคือฮอลันดาก็เปิดคอร์สพอเปิดคอร์สเนี่ยก็มีคนฝรั่งด้วยนะฝรั่งก็มาเข้าคอร์สมาเจริญสติมีคนไทยด้วยนะคนไทยที่มีสามีเป็นชาวเยอรมันก็ชาวฮอลแลนด์น่ะก็มาเข้าคอร์สด้วยก็รวม 20-30 คนทีนี้อาตมาก็เป็นคนให้ศีลนะศีล8ศีล5เนี่ยนะแล้วแต่ตั้งใจเจตนาคราวนี้คนเยอรมันเขาเป็นคนที่เคร่งครัดมากนะเคร่งครัดในเรื่องเวลามากเขาเป๊ะทุกอย่างเขามีอินทรีย์กฎเหล็กใครผิดระเบียบเขาไม่ชอบทีนี้มีคนไทยคนหนึ่งปกติแล้วนะนัดเที่ยงใช่ไหมก็มารับศีลกันพร้อมหน้ามีคนไทยคนหนึ่งติดธุระมาไม่ได้มาไม่ได้นะคนไทยมาไม่ได้ก็มาเกือบบ่ายสองเลยไปตั้งสองชั่วโมงพอดีคนเยอรมันเป็นแม่ชีพูดไทยได้ก็บอกอาจารย์คนไทยคนนี้อาจารย์ต้องรับผิดชอบนะเป็นคนให้ศีลเองนะก็เอ็ดเรานะเพราะว่าคนไทยผิดระเบียบไม่ตรงเวลาไอ้เราก็เหมือนกันนะเราก็เลยเวลาตั้งสองชั่วโมงมาก็พอมาถึงเขาก็รีบร้อนนะอาตมาก็เหมือนกันก็คือว่าเกิดตาเห็นรูปแล้วใจคิดนึกแล้วในใจกับปากไม่ตรงกันนะในใจมันก็ร้อนมันก็ขุ่นมันก็ติโยมเยอะแยะเลยนะแต่ปากเนี่ยดีว่าเคยอยู่วัดสังฆทานอยู่กับหลวงพ่อสนองว่าให้สำรวมให้ระวังให้มีปิยวาจาอาตมาก็ปากกระจายไม่ตรงกันนะสารภาพพอเห็นหน้าโยมบ่ายสองกว่าแล้วในใจมันก็ว่านะแต่ปากก็พูดไงรู้ไหมบอกไม่เป็นไรโยมไม่พูดได้นะไม่เป็นไรโยมโยมก็ดีใจนึกว่าจะพูดอะไรเสียหายว่าอะไรเสียหายโยมก็ใจเชิญใช่ไหมก็รับศีลห้าไปมีคอร์สอยู่แต่ห้าวันโยมคนเนี้ยที่มาบ่ายสองเนี่ยวันที่4จะขอกลับวันที่4นะหลวงพ่อหนองอย่าเพิ่งกลับเลยอยู่อีกวันนึงครบ
ครบ5วันแล้วค่อยกลับสร้างบารมีก่อนเขาเล่าร้อนมากเลยตอนมาก็ร้อนตอนจะกลับก็รีบจะรีบอีกหลวงพ่อให้มีสติใจเย็นๆก่อนสุดท้ายแล้วก็อยู่คืนนั่นเองสามีเขามาเลยสามีเป็นชาวต่างชาติก็มาถึงก็คุยกับหลวงพ่อมีเมตตาปิยวาจาทำให้คนต่างชาตินะพออกพอใจคุยเหมือนกับเป็นญาติเจอญาติกันมาคุยกับภรรยาก็เป็นนักบวชสามีเห็นนักบวชก็ดีใจว่าโอ้มีบุญมีสติมีอะไรก็ดีใจปกติเนี่ยที่เขามาช้าเนี่ยเพราะก็มีปัญหาครอบครัวกับสามีเขานั่นแหละแล้วเขาจะรีบกลับเนี่ยเพราะว่ากลัวสามีเขานั่นแหละแต่หลวงพ่อสนองให้อยู่อีกวันหนึ่งอ่ะให้ครบ5วันเนี่ยเรื่องร้ายก็กลับมาดีสามีก็มาง้อนะมาง้อผู้หญิงนั่นแหละมาง้อคนไทยว่าเออเนี่ยผิดไปแล้วนะอย่างนั้นพอสุดท้ายครบ5วันตอนเช้าลูกชายก็มาอีกคนหนึ่งลูกชายเนี่ยหายไปตั้งนานแล้วไม่เข้าใจพ่อแม่ไม่มีความสุขครอบครัวไม่มีความสุขสามีก็ไม่มีความสุขลูกชายก็เกเรไม่มีความสุขส่วนผู้หญิงก็ไม่มีที่พึ่งแต่มาเจอหลวงพ่อสนองกตปุญโญให้เจริญสติยืนมีสติเดินมีสตินั่งมีสติห้ามกล่าวห้ามพูดเก็บวาจาพอครบ5วันอ่ะสามีก็กลับมาลูกก็มากราบเท้าขอขมาแม่ทุกคนก็แฮปปี้เลยมาถือศีลปฏิบัติธรรม5วันอ่ะทุกคนก็กลับมาเป็นครอบครัวคนไทยคนนั้นเขาชื่อแมวก็บอกเดี๋ยวขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงหลวงพ่อสนองนิมนต์หลวงพ่อสนองนิมนต์โยมที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะขอทำบุญไปถึงแปลกใจมากบ้านเขามีฐานะร่ำรวยเลยนะเปิ้นร้านอาหารใหญ่โตเนี่ยทำให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาเป็นครอบครัวซึ่งเข้าใจกันโดยที่ตนเองเนี่ยมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วทำให้สามีกลับมาทำให้ลูกกลับมาหลวงพ่อสนองก็เนี่ยนำความสุขมาให้แม้แต่อยู่ต่างแดนก็ไปนี่เป็นเหตุเพราะว่าปิยวาจาถ้าจะมาปากกับใจตรงกันก็แย่นะก็คงจะดุหรือใช้วาจาที่ออกจากใจที่ร้อนออกไปทีนี้ลองไปใช้ดูนะลองไปใช้ดูเวลาอะไรไม่ดีนึกถึงพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คำว่าปิยวาจาอะไรไม่ดีอยู่ในใจเราอย่าไปพูดก็ได้ให้มันเกิดที่ใจดับที่ใจแต่พูดออกมาก็ขอให้นึกถึงพ่อแม่พูดแต่คำดีนึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญพูดแต่คำที่มีประโยชน์พูดไปแล้วให้คนเนี่ยความรักความสามัคคีความเห็นอกเห็นอกเห็นใจกันสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราพูดได้แล้วเราก็ฝึกได้แล้วสามารถใช้สิทธินี้ด้วยนะพ่อแม่สอนมาตั้งแต่ยังไม่เกิดนะลองนึกให้ดีว่าเราเนี่ยมีบุรพาจารย์บิดามารดาคือพ่อแม่เป็นครูสอนเราตั้งแต่ยังไม่เกิดนะพูดกับเราในท้องนะจนเราโตขึ้นมาลองนึกให้ดีว่าท่านจะพูดคำดีคำมีประโยชน์คำให้สติให้กำลังใจเราตลอดอาตมาเนี่ยไม่ได้ยืนยันอาตมานั่งยันอยู่เนี่ยอาตมามั่นใจว่าภูมิใจมากเลยว่ามารดาหรือแม่อาตมาไม่เคยพูดคำหยาบเลยอีกทีก็ได้ไม่ได้ยืนยันนั่งยันอาตมาเนี่ยระลึกความระลึกได้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาเคยได้ยินแม่พูดคำหยาบไหมไม่เคยได้ยินแม่พูดคำหยาบเลยเคยแม่ใช้คำด่ามีไหมไม่เคยด่าเลยนะแม่เนี่ยไม่เคยใช้คำหยาบไม่เคยด่าแล้วก็ไม่เคยพูดอะไรที่เสียหายเลยเป็นคนจีนน่ะเกิดมาน่ะพาอาตมามาเกิดที่เนี่ยเป็นคนจีนนั่งเรือมาเนี่ยแล้วก็มาให้อาตมาเกิดในเมืองไทยเนี่ยแต่ว่าพูดภาษาไทยด่าไม่เป็นคำหยาบไม่เป็นไม่นินทาใครด้วยอาตมายังภูมิใจว่าเนี่ยถ้าเราจะพูดคำหยาบจะด่าใครนินทาใครเราอายปากนะอายปากพ่อแม่ว่าพ่อแม่สอนให้เราไม่เคยพูดคำหยาบ
ท่านก็ไม่ได้มีความรู้อะไรท่านก็ไม่ได้มีการศึกษาอะไรไม่ได้มาเข้าวัดอะไรแต่ว่าท่านเป็นบุรพาจารย์บิดามารดาอาตมายังภูมิใจว่าเนี่ยเราเนี่ยโชคดีนะที่ว่าเราระลึกถึงว่าเนี่ยคำที่แม่คอยบอกคอยสอนเนี่ยให้เราจำให้เราติดแล้วเราก็นำมาปฏิบัติเวลาจะพูดจะจาอะไรจะด่าใครจะว่าใครเนี่ยก็อายปากเหมือนกันว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนเลยนะเราจะไปพูดคำหยาบคำด่าคำนินทาคำให้ร้ายเนี่ยเป็นคำที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ทำให้คนรักแล้วตัวเองก็เจ็บปวดด้วยจำเอาไว้เลยนะคนที่พูดไม่ดีเนี่ยสุดท้ายคำพูดนั้นนะมันกลับมาทิ่มแทงใจตัวเองด้วยจำเอาไว้นะไม่ว่าอะไรก็ตามด่าใครว่าใครคำอันนั้นก็จะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยคำพูดเนี่ยออกมาได้มันไม่ได้ออกจากปากนะปากเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยอย่างหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านฝึกให้พระเนี่ยเก็บอารมณ์เข้าห้องไม่พูดเลย3วัน7วันเดือนหนึ่ง2เดือนปีหนึ่ง2ปี3ปีหลวงพ่อสนองทำก่อนหลวงปู่สังวานทำก่อนทำให้ดูก่อนว่าห้ามพูดเก็บวาจาไว้ปิยวาจาเป็นยังไงเก็บเอาไว้ก่อนแล้วทุกวันนี้ยังสอนคอร์สอยู่นะที่ถ้ำกฤษณาสอนทุกเดือนอาตมาไปสอนร่วมเกือบจะ20กว่าปีนะแต่ก่อนไม่เคยขาดสักคอร์สหนึ่งเลยนะตั้งแต่ถ้ำกฤษณาเป็นดินสีแดงๆไม่มีอะไรอ่ะหลวงพ่อหนองก็เพียรไปสอนไปปลูกป่าไปสร้างวัดทุกวันนี้เป็นป่าที่สวยงามมากแล้วท่านก็ยังให้ข้อวัดข้อปฏิบัติว่าให้จัดงานเนี้ยการปฏิบัติธรรมสติปัฏฐาน4ให้เก็บวาจาเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังไว้ท่านจากไปแล้วงานกิจกรรมข้อวัดข้อปฏิบัติที่ถ้ำกฤษณาก็ยังอยู่อาตมาก็ว่าเนี่ยการที่ท่านแสดงธรรมไพเราะแสดงธรรมให้คนจับจิตจับใจได้นะก็เพราะว่าท่านนำหลักธรรมปิยวาจาเนี่ยผูกใจคนได้หมดไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนแก่คนรวยคนจนคนหนุ่มคนสาวคนใกล้คนไกลท่านสามารถใช้วาจาของท่านนะให้คนมีศีลมีธรรมให้คนมีสติมีปัญญาอันนี้คือปิยวาจาว่าเราก็ควรที่จะนำมาปฏิบัติให้จิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวลองดูนะว่าที่เราลำบากเนี่ยอาจจะเป็นเพราะปากก็ได้นะคนเราทุกวันนี้มีเรื่องเนี่ยเป็นเพราะปากนะอยู่กันสองคนน่ะนะถ้าเรายอมสักอย่างหนึ่งนะเรื่องก็ไม่มีนะทีนี้อยู่กันมากกว่าสองคนเรื่องก็เยอะอย่างน้อยก็มีเราคนหนึ่งนะเก็บวาจาไว้แก้ปัญหาได้นะทำให้คนรักกันได้นี่คือข้อที่สองปิยวาจาข้อที่สามนะก็คือการอัตถจริยานะก็คือการบำเพ็ญตนเป็นผู้เสียสละนะบำเพ็ญตนเป็นผู้เสียสละมาที่เนี่ยบวชในขัมมะเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยเคยกินเคยทานตามปากมากมายนะกี่มื้อก็ได้กลางวันกลางคืนเที่ยงคืนก็ได้เคยนุ่งห่มผ้าสีละผ้าสีผ้าดอกนะกี่ชุดก็ได้เคยไปนอนสะดวกสบายเมื่อไหร่ก็ได้จะกินจะนอนที่ไหนก็ได้เคยเที่ยวเคยการเล่นต่างๆเนี่ยเราทำได้หมดแต่พอมาบวชในขัมมะเนี่ยเป็นคนเสียสละนะมาทำกายวาจาใจให้สงบเป็นการทำกายวาจาใจให้ดีเนี่ยพ่อแม่ก็มีความสุขถ้าเราเป็นภรรยาสามีก็มีความสุขถ้าเราเป็นแม่ลูกก็มีความสุขถ้าเราเป็นเพื่อนใครรู้ว่าเราเป็นนักบวชนักปฏิบัติเขาก็ดีใจนะนะเป็นคนที่อย่างที่คำสรุปศีลนะสีเลนะสุขติงยันติศีลจะนำมาซึ่งความสุขเราเสียสละในสิ่งที่เราจะได้จะมีจะกินก็ได้จะเที่ยวก็ได้แต่เราก็ไม่เอาเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมมาเสียสละหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่าน
ขียนด้วยลายมือของท่านเลยเขียนด้วยลายมือของท่านเลยนะที่ท่านไปธรรมยาตาแล้วก็มีภาพถ่ายไว้ท่านเขียนว่างานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะงานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะชีวิตของท่านมีแต่งานเลยนะท่านมาสร้างวัดที่เนี่ยท่านไปนอน30กว่าปีจนแม่ท่านสิ้นก่อนแม่ชีแมนสิ้นก่อนท่านถึงมีโยมมาขอว่าหลวงพ่อนอนได้แล้วกระดูกท่านหลังเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วอาพาธเนี่ยท่านทนนั่งถึง30กว่าปีจนแม่ชีแมนสิ้นไปก่อนท่านกลัวว่าแม่จะลำบากเห็นลูกอ่อนแอเห็นลูกไม่เข้มแข็งหลวงพ่อสนองก็ทำให้แม่ดูว่าเนี่ยของแม่ดีนะประพฤติปฏิบัติทำได้ตลอด24ชั่วโมงให้แม่ภูมิใจในลูกชายว่าหลวงพ่อสนองท่านอดทนแค่ไหนนะมาสร้างวัดได้แล้วหลวงพ่อสนองก็ทำได้จริงๆนะจนกระทั่งแม่ชีแม่มารดาสิ้นไปก่อนหลวงพ่อสนองจึงได้มีโอกาสได้พักนะพักก็ไม่ได้ว่าหยุดงานนะพักก็เลยว่ามีโอกาสได้ล้มเอากายเนี่ยนอนเหมือนคนธรรมดาบ้างปกติท่านมาวัดสังฆทานเนี่ยท่านสร้างวัดเนี่ยไม่ได้กินนอนๆ นะท่านนั่งอย่างเดียวแหละนั่งก็เดินแล้วก็ยืนนั่นแหละถ้าใครมาสมัยแรกๆเนี่ยท่านก็จะนั่งที่โบสถ์เป็นโบสถ์ไม้หลวงพ่อโตเนี่ยท่านก็นั่งอยู่ห้องเล็กๆเนี่ยตอนนั้นที่ท่านอยู่นะร่างท่านก็เล็กองค์ท่านก็ดำแล้วนำซ้ำผอมด้วยนะถ้าใครมาสมัยแรกๆเนี่ยท่านไม่ได้อ้วนขาวนะท่านดำแล้วก็ร่างเล็กด้วยสมัยนั้นนะแล้วมาเห็นมาวันแรกยังไม่ทราบเลยว่าเป็นเจ้าอาวาสเพราะว่าองค์ดำอ่ะแล้วก็ร่างเล็กด้วยนะไม่ได้อ้วนท้วมเหมือนที่เห็นปัจจุบันนะท่านร่างเล็กแล้วท่านก็เพียรสร้างวัดเนี่ยท่านก็สร้างแบบให้เราเนี่ยแผ่เมตตาเป็นนั่งสมาธิเป็นเดินจงกรมเป็นให้เรามีสติในเฉพาะคำสอนของหลวงพ่อสนองให้เรายึดหลักมหาสติปัฏฐาน4ให้เห็นกายตัวเองเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะให้เห็นตามความเป็นจริงว่าตัวเราเนี่ยเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟเราเกิดมาเราต้องยึดถือหลักว่าเรามีพ่อแม่ให้ร่างกายมาแล้วเราเกิดมาในแผ่นดินแล้วเรามีพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงธรรมแล้วชีวิตของเรานี่มีแต่บุญก็ต้องทำบุญงานคือชีวิตท่านเกิดมาทั้งชีวิตเลยนะทำงานมีวิทยุโทรทัศน์นะท่านก็ยิ่งดีใจใหญ่งานท่านมากขึ้นมากขึ้นจนระดับโลกท่านก็ดีใจว่าได้ทำงานให้กับคนทั้งโลกนะเอาธรรมะเผยแผ่ให้คนทั้งโลกท่านก็ดีใจว่างานของท่านเนี่ยมีประโยชน์งานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะท่านก็เอาธรรมมีศีลมีธรรมให้เรานำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน4ทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางแผ่นซีดีทางหนังสือหรือแม้แต่องค์หลวงพ่อสนองตอนมีชีวิตอยู่ท่านก็ไปเองอย่างที่บอกใกล้ๆต่างประเทศท่านก็ไปท่านก็นำหลักธรรมเผยแผ่เนี่ยท่านก็ไม่เคยหยุดเลยแม้แต่ตอนที่อาตมาไปร่วมออกรายการวิทยุรายการธรรมะสว่างใจที่ราชมงคลแถวเทเวศนะท่านคุยกับโยมถึงเที่ยงคืนตีสองท่านนอนได้สองชั่วโมงต้องไปปลุกท่านนะท่านก็หอบจีวรไม่ได้ห่มนะหอบนะเพราะว่าไม่มีเวลาห่มต้องไปออกรายการก็หอบจีวรขึ้นรถแล้วก็ไปราชมงคลไปออกรายการวิทยุท่านทำเพื่ออะไรเงินทองลาภสักการะชื่อเสียงมากมายแต่ท่านไม่ได้หวังเลยท่านหวังอย่างเดียวว่างานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะไปออกรายการธรรมะเสียเงินด้วยนะไม่ใช่ออกฟรีๆนะสมัยยังไม่มีวิทยุนะเสียเงินเช่ารายการเนี่ยเป็นแสนๆนะตื่นตีสองเนี่ยแล้วก็ไปออกรายการเสียเงินให้กับสถานีด้วยแล้วก็ไม่มีเวลาพักด้วยท่านทำเพื่ออะไรก็ลองนึกดูว่าท่านทำเพื่ออะไร
ชื่อเสียงท่านก็มีลาภสักการะท่านก็มีนะแต่ท่านจะทำเพื่ออะไรท่านก็เห็นหลักธรรมข้อนี้ว่าให้ประโยชน์กับสังคมทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะเป็นเหตุให้พวกเรานะพอแล้วถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วเนี่ยอุ่นใจนะอุ่นใจว่าท่านให้เราก่อนนะให้เราแล้วท่านไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากพวกเราด้วยท่านให้ถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้อีกว่าท่านลำบากแค่ไหนท่านให้จนเรียกว่าเวลาเป็นเครื่องตัดสินไม่ได้ออกจากวาจาของท่านนะเวลาเนี่ยเป็นคำพูดตัดสินให้เองว่าวัฏกทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นผู้ให้แบบไหนให้ด้วยความที่ปรารถนาดีอยากให้เรามีศีลมีธรรมอยากให้เรามีครอบครัวมีความสุขอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้พ่อแม่มีความสุขอยากให้ลูกหลานมีความสุขอยากให้แผ่นดินนี้คนทั้งโลกมีความสุขท่านตั้งใจแล้วว่างานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะนะตอนท่านจากไปท่านก็ยังมอบสังฆทานแห่งนี้ให้กับทุกคนท่านก็ไปที่กตปุญโญนะก่อนจากไปท่านก็ยังได้กล่าวว่าให้พวกเราอยู่ด้วยความผาสุกสามัคคีกันอย่าทอดทิ้งกันนะมั่นดูใจเจ้าของก็สำคัญใช่ไหมใจของเราอย่างที่บอกต้องดูกายเวทนาจิตและธรรมให้ดูตัวเราเองหลวงพ่อสนองก่อนไปยังกลัวเราประมาทอีกนะยังอยากจะให้เราอีกว่าให้เราเนี่ยรักกันสามัคคีกันแล้วก็ดูแลเจ้าของด้วยสุดท้ายคำสุดท้ายเลยอาตมาก่อนจะไปเยอรมันก็ไปกราบลาท่านท่านก็พูดลอยๆนะนั่งอยู่ที่กตปุญโญที่สุพรรณเดิมบางหนองบวชท่านก็พูดท่านบอกว่าคำที่อยู่จากในหูครั้งสุดท้ายที่หลวงพ่อหนองพูดเนี่ยอาตมาไม่ลืมหรอกท่านบอกว่าหลวงปู่สังวาลคมในฝั่งท่านพูดอย่างนั้นอาตมาก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าท่านก็ฝากทุกคนไว้ว่าเนี่ยหลวงปู่สังวาลเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝั่งหมายถึงว่าหลวงปู่สังวาลเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสนองเป็นบูรพาจารย์ทำให้หลวงพ่อสนองเนี่ยมีสติมีปัญญามาเผยแผ่ธรรมะมาเผยแผ่ธรรมะให้กับพวกเราทุกคนได้มีศีลมีธรรมมาประพฤติปฏิบัติเป็นจิตใจที่เสียสละมีจิตใจที่มีเมตตามาอยู่ที่นี่เราทุกคนก็รู้สึกว่าหลวงพ่อเป็นคนให้นะแล้วเราก็ดีใจว่าคนที่ให้เราเป็นพระที่มีเมตตานะเป็นบุรพาจารย์บิดามารดานะมาให้มาตรงนี้แล้วก็ดีใจว่าคนทุกคนมาก็เกิดความสามัคคีกันเหมือนที่ท่านบอกว่าอยู่ด้วยความผาสุกนะท่านให้โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนดังนั้นเรามาที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสังฆทานมีความเจริญรุ่งเรืองในการประพฤติปฏิบัติเพราะมีข้อวัดข้อปฏิบัติมีครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาให้เราก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรอยากให้ทุกคนเนี่ยมีศีลมีธรรมนะอัตถจริยาก็เป็นข้อที่สามซึ่งพวกเราทุกคนก็ต้องมีนะมีเอาไว้นะมานี่อากาศก็หนาวแล้วจากอากาศร้อนแท้ๆนะ นะก็มาหนาวก็ให้เราระวังสุขภาพด้วยนะสามเณรที่มาอยู่เนี่ยนึกว่าเขาจะลำบากนะกลัวเขาจะฝนตกอากาศจะหนาวเขาจะลำบากก็ห่วงเขานะแต่เปล่าเลยเขามีความสุขมากเลยเขาเย็นสบายเขาเลื่อนเริงเขาบันเทิงใจเขารู้ว่ามาอยู่วัดสังฆทานเขามาแล้วเหมือนกับกลับมาอยู่ที่บ้านอีกบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังใหญ่นะมีพระมีสามเณรมีถ้ำกฤษณามีวังน้ำเขียวที่หลวงพ่อสร้างไว้ให้นะยิ่งใหญ่นะท่านก็ดีใจว่าเนี่ยสิ่งที่พากุลบุตรสามเณรมาแล้วทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรดีเมื่อวานก็ไปสอนสามเณรเหมือนกันตอนทุ่มหนึ่งเวลาเนี้ยนะก็บอกว่าเอาสัมมาเนนว่าตาม
สามเณรก็ว่าตามว่าสามเณรรักพ่อแม่นะสามเณรต้องสู้ทนสามเณรรักพี่รักน้องสามเณรต้องอดทนสามเณรรักเพื่อนรักเกมสามเณรไม่คงทนเขารู้นะเขารู้นะบอกว่าสามเณรรักเพื่อนรักเกมสามเณรไม่คงทนจริงๆอาตมาจะใช้คำนี้ก็ไม่รู้ว่ากลัวสามเณรหรือว่าเกรงใจสามเณรไม่รู้จะใช้คำว่าถ้าสามเณรรักเพื่อนรักเกมสามเณรก็เหลือทนกลัวเขาจะคิดได้เลยเปลี่ยนคำพูดให้อ่อนๆหน่อยว่าสามเณรรักเพื่อนรักเกมสามเณรก็ไม่คงทนน้อยลงน้อยลงมาหน่อยนึงกลัวน้ำใจเขาน้ำใจเขาบอบบางกลัวเขาสะเทือนนะแล้วพระพี่เลี้ยงก็น่าเห็นใจนะสามเณรที่มาแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเข้มแข็งแล้วก็ปราดเปรื่องฉลาดนะไม่หวั่นไหวไม่ตกใจอะไรนะไม่มีอะไรทำให้เขาสะเทือนได้หรอกนะบางคนมา3ปี4ปี5ปีบางคนโชว์7นิ้วเลย7ปีบอกจะมาถึงไหนเนี่ยมาแบบไม่ขาดเลยนะแล้วแปลกอย่างว่าเขามาแล้วเขาก็ดีใจมาแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีความสุขไม่รู้จะอนุโมทนากับสามเณรอย่างไรทำให้วัดสังฆทานเนี่ยมีชื่อเสียงสามเณรมาที่วัดสังฆทานทำให้วัดสังฆทานเนี่ยมีความสุขความสงบนะต้องอนุโมทนากับญาติโยมที่เห็นประโยชน์ของกุลบุตรพอช่วงภาคฤดูร้อนแล้วก็พาสามเณรมาถือศีลปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็เป็นหลักธรรมที่ฝากเอาไว้ในสังฆวัตถุ4นะก็คือการให้ทานนะเราก็ได้ทำทุกวันนะทานนี่ไม่ต้องให้เงินให้ทองก็ได้ให้ของที่ไม่ดีในใจเราเนี่ยหมดไปให้อภัยทานไม่ต้องใช้เงินเลยใช้สติอย่างเดียวใช้ปัญญาอย่างเดียวเลือกเอาว่าสิ่งที่ไม่ดีในใจเรานะความโกรธเนี่ยความพยาบาทความอาฆาตเนี่ยจะเก็บไว้ทำไมอ่ะเก็บไว้ทำร้ายตัวเองหรือไงนะนึกถึงให้ดีว่าเราต้องมีปัญญานะว่าเราให้สิ่งของดีๆยังให้ได้เลยแล้วของไม่ดีจะเก็บไว้ทำไมลองใช้ข้อนี้ดูนะแล้วเราก็ให้ทานโดยไม่ต้องใช้เงินทองให้อภัยให้เมตตาคนอื่นก็มีความสุขตัวเองก็มีความสุขข้อที่สองก็ปิยวาจานะอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจานะเราอยู่กันสองคนขึ้นไปเนี่ยเราต้องระวังวาจาให้ดีนะอย่าใช้วาจาที่เสียหายส่วนข้อที่สามอัตถจริยาก็คือการที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำสามเณรทำให้ดูแล้วนะทำให้พ่อแม่มีความสุขทำให้พี่น้องมีความสุขทำให้สังฆทานมีความสุขสามเณรทำให้ดูแล้วนะอัตถจริยาทำบำเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้อื่นลูกหลานเราทำให้ดูแล้วเราเป็นพ่อแม่เราเป็นญาติต้องทำบ้างข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือสมานตาสมานตาข้อสุดท้ายเนี่ยเวลาก็หมดพอดีแต่จะขอรวบรัดแปลให้ฟังสมานตาเนี่ยเป็นคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเวลาถ้าเรามีภัยมีอันตรายมีทุกข์มีปัญหานึกถึงข้อนี้ไว้สมานตาเนี่ยเวลามีภัยมีทุกข์มีปัญหามีอะไรนึกถึงข้อนี้ไว้ว่าเราต้องทำจิตทำใจให้เสมอต้นเสมอปลายวันนี้เรามีศีลรักษาศีลให้ดีวันนี้เรามีสติรักษาสติให้ดีวันนี้เราเป็นคนดีรักษาความดีไว้ให้ดีนะที่เรามีปัญหามีทุกข์มีภัยเพราะว่าขาดข้อนี้สมานตาเนี่ยเราไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวขาวเดี๋ยวดำเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูประมาณเนี้ยแต่ถ้าเรามีข้อสุดท้ายสมานตาเนี่ยก็คือว่าเราเสมอต้นเสมอปลายหลวงพ่อสนองกตปุญโญต่อหน้าก็แบบนึงรับหลังก็แบบนั้นนะไม่ได้แบบใหม่เลยกี่ปีท่านมาสร้างวัดท่านก็มีเมตตาเสมอต้นเสมอปลาย
พ่อแม่ก็เหมือนกันเราจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อแม่จะแก่เก่าแค่ไหนพ่อแม่ก็เสมอต้นเสมอปลายนะรักลูกเหมือนเดิมแล้วก็ห่วงลูกเหมือนเดิมนะนั้นสมานัตตาก็คือการที่เรารู้จักรักษาตนเองให้เสมอต้นเสมอปลายวันนี้เรามีความสุขเพราะเรามีศีลมีธรรมเราไปอยู่ที่ไหนเราก็รักษาข้อนี้ไว้ให้เรามีศีลมีธรรมให้เรากตัญญูกตเวทีตลอดไปฉะนั้นสังขวัตถุ4นั้นก็สิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็นำความสุขให้กับทุกคนได้นะรวมเป็นหนึ่งได้ก็คือการให้ทานนะทั้งทานวัตถุและสิ่งของแล้วก็จิตใจที่ให้อภัยให้เมตตากันด้วยนะปิยวาจาให้เราจะกล่าวจะพูดอะไรนึกถึงข้อนี้ไว้พ่อแม่สอนแต่คำดีๆเราก็ต้องเอาคำสอนพ่อแม่มากล่าวมาพูดแต่คำดีนะไม่กล่าวคำโกหกเพ้อเจ้อส่อเจียดนินทาให้ร้ายเราไม่กล่าวดีกว่าพ่อแม่ไม่ได้สอนอัตตะจริยาทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นข้อสุดท้ายสมานัตตาให้เรารักษาความดีเสมอต้นเสมอปลายไว้นะเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจอยู่ตลอดเวลาก็พอละนะสุดท้ายเวลาก็พอสมควรนะที่สุดแล้วก็ขออนุโมทนานะกับทุกท่านพระภิกษุที่เป็นเจ้าอาวาสนะพระภิกษุที่อยู่ในอาวาสสามเณรทุกรูปทุกองค์ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาเปิดโรงทานก็ดีมาทำบุญก็ดีมาถือศีลปฏิบัติธรรมก็ดีนะพวกเราก็ได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติในงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาก็ขอโอกาสนี้ได้ระลึกถึงนะหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองกตปุญโญหรือแม้แต่เจ้าอาวาสนะซึ่งเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะที่ล่วงลับไปแล้วขอได้โปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยหากท่านมีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหากเราเคยล่วงเกินท่านแล้วขอท่านทั้งหลายโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมที่สุดแล้วขอเราทุกคนทุกท่านอย่าได้ประมาทให้เรามีศีลมีธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้เรายึดหลักไว้สังขวัตถุ4การให้ทานนะให้ทั้งสิ่งของวัตถุแล้วก็ให้อภัยทานด้วยปิยวาจาให้เราขอแต่คำดีคำที่มีประโยชน์คำจริงนะคำที่พูดไปแล้วนำความสุขความสามัคคีให้อัตตะจริยาให้เรามีการเสียสละทำบำเพ็ญตนกับสาธารณะนะให้กับผู้อื่นมีความสุขสมานัตตาให้เรามีความสุขเสมอต้นเสมอปลายไม่ถือทิฏฐิมานะนะให้เราเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนะจนถึงได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มรรคได้ผลถึงนิพพานทุกคนทุกท่านด้วยเทอญการบรรยายธรรมก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยปะกาละชะนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ติเล็กอัตรคโขนะคะที่ท่านได้ถ่ายทอดภาพของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะแล้วก็บุรพาจารย์ทั้งหลายให้พวกเราฟังให้ได้ชัดเจนนะคะก็กราบในความเมตตาแล้วก็ขออนุโมทนาค่ะใครจะมีของมาถวายครูบาอาจารย์นะคะเชิญค่ะสาธุค่ะสาธุเชิญนะคะมุทนาสาธุค่ะสาธุค่ะทางบ้านก็ได้ฟังนะธรรมะจากครูบาอาจารย์หลายคนได้ดีใจเคยมาได้ท่านถ่ายทอดภาพต่างๆให้เห็นนะคะหลายองค์นะที่เป็นพระที่นี่โดยพระองค์พ่อติเล็กนี่ท่านจะถ่ายทอดชัดเจนมากในปฏิปทาครูบาอาจารย์ที่ท่านมีคุณมีพระคุณอันประเสริฐกับต่อพวกเรามาโดยตลอดนะคะถ้าเป็นปัจจัยมาที่ขันนี่เลยค่ะใส่ขันเลยนะคะสาธุค่ะ
ค่ะมีที่เดินไปไหนกันลูกเดี๋ยวจะรับพรนะคะเข้าห้องน้ำค่ะค่ะขอรับพรจากของพ่อเจ้าค่ะก็ตั้งใจนะเรามางานบุญบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาก็นึกถึงคุณของบิดามารดาก็ขอให้ได้มีส่วนบุญที่เรามาถือศีลปฏิบัติธรรมก็ตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายหมู่มารทั้งหลายขอได้โปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความลำลีทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีเตอัทรทาสุกิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิทาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพหิญาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัตตาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับครับเชิญกราบพระองค์สามครั้งพร้อมแล้วกราบ